โอเคนะครับนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกมมายคราฟต์กันอีกแล้วครับผมเย้ฮึฮึนะครับนะก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสับเกมมายคราฟต์อีกเช่นเคยนะครับนะและในวันนี้เรามากันในมายคราฟต์รีมอดเดมอนเซียกันอีกแล้วครับผมซึ่งมอดนี้เนี่ยเราได้รีวิวไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่ผ่านมานะสำหรับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถกดตัวไอ้มุมขวาบนกลับไปดูได้เลยนะครับนะเพราะเนื่องจากรายละเอียดในมอดที่ไม่มีมากเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถรีวิวจบได้ในคลิปเดียวนะครับนะและในวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของมนอสุรโลหิตนั่นเองครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยผมต้องขอเก็บตกสักเล็กน้อยนะครับนะโดยที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมลืมรีวิวไอ้นี่ไว้ท่านผู้ชมผมลืมรีวิวดาบของมัตสึริคานาโอะแล้วก็คานาเอะนั่นเองครับผมนะคือแบบพลาดได้ไงก็ไม่รู้นะแหมคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะครับนะโอเคเราจะมาเริ่มจากเล่มแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือดาบนิชิรินของมิตสึรินั่นเองครับผมนี่นี่ไงโอ้โหโคตรเฟี้ยงกับเราดูสิเป็นดาบที่สามารถยืดหดงอได้นะครับนะโดยสำหรับมิสซิลีเนี่ยเขาก็จะใช้ปราณแห่งความรักในการต่อสู้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละกระบวนท่าเลยดีกว่านะโอเคมาสำหรับกระบวนท่าที่หนึ่งนี่เป็นไงฟันแบบรวดเร็วได้ใจความฉับไวจริงๆเลยนะครับผมนี่ก็ทำเล่นไปผมว่าดาเมจนี่ก็น่าจะแรงอยู่เนี่ยเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่เฮ้ยไกลด้วยแถมไกลด้วยนะครับผมโอเคมาสำหรับกระบวนท่าที่สองอันนี้คืออันนี้คือรัวกว่าเดิมรัวกว่าเดิมไงทำไปเล่นไปนะครับนะแล้วเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอะวิเลเจอร์คืออะไรวะทำไมมาเป็นก๊อกอย่างนี้แล้วก็กินได้ด้วยโอ้ my god นี่คืออัปเดตนะครับผมนะโอเคมาต่อกันที่กระบวนท่าที่3จัดมาเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือมันกระโดดเองนะท่านผู้ชมคือผมไม่ได้กระโดดนะนี่ผมพลิกขวาแล้วโอ้โหกระโดดไปกินเจ้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะกระโดดสูงได้ด้วยเนี่ยโคตรสูงโอ้สูงจริงๆเลยนะครับนะทำหน้าได้สุดท้ายกระบวนท่าที่4เดี๋ยวทำไมอันนี้กระโดดถอยหลังวะอันนี้แปลกไว้อันนี้มาเหนือเนี่ยคือมันจะกระโดดถอยหลังนะครับนะเฮ้ยก็จะอิงตามมังงะก็ได้มังครับนะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคนะสับอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะสับมาสลีเพราะว่าถ้ากดอีกรอบมันก็กลับมากระบวนท่าที่1แล้วนั่นเองครับผมนะโดยสับดาบของมาสลีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคมาต่อกันที่คานาโอะกันดีกว่านะแต่คือเนื่องจากคานาโอะกับคานาเอะเนี่ยเขาใช้ปานเดียวกันใช่ไหมก็คือปานบุกผาหรือว่าปานดอกไม้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวแค่เล่มเดียวแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวของคานาเอะแล้วกันนะคือคานาโอะกับคานาเอะก็เหมือนกันนะครับโอเคมาเรามาลองกับคานาเอะเลยดีกว่านะซับกับบวนท่าที่หนึ่งนี่เฮ้ยออร่าก็ฟุ้งฟิ้งอยู่นะทำไปเล่นไปขนาดนั้นดูดาบสีชมพูแล้วแบบดูผมถือแล้วดูฟุ้งฟิ้งกันทีเดียวเลยนะครับผมนะโอเคมาต่อกันที่กระบวนท่าที่สองอันนี้เป็นการแบบ slash ครับผมนะเฮ้ยอันนี้เป็นท่าเบสิกท่าเบสิกแต่แรงนะโอเคต่อมากระบวนท่าที่สามเฮ้ยอันนี้คือแบบฟันรัวคือดาเมจต่อครั้งมันไม่ได้แรงมากแต่มันรัวครับผมเฮ้ยเป็นรูปดอกไม้ว่ะรายละเอียดดีเทลจัดเต็มเลยครับผมเนี่ยสิของจริงว่ะสวยมากนะผมว่าผู้พัฒนาเขาน่าจะปั้นเป็นรูปดอกไม้อะไรใช่ไหมมันออกแบบดอกไม้ดอกไม้หน่อยนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมากระบวนท่าที่สี่อันนี้เป็นการแดชขึ้นไปแล้วก็แบบบั้นท้ายแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์ออกมาเป็นไงโอ้ยแบบเอฟเฟกต์ดอกซากุระโคตรสวยนี่แหละของจริงว่ะของจริงจริงนะครับผมแล้วก็โอเคต่อมากระบวนท่าที่ห้าอ๋อหมดแล้วนะครับนะก็คือกลับมากระบวนท่าแรกแล้วนะครับและสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่มาเป็นดาบนะแต่มาเป็นปืนเลยครับผมนี่เป็นไงโอ้โหไม่มีดงไม่มีดาบวันนี้เขาใช้ปืนกันเขาใช้ดาบอะโถดูสับปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นปืนของน้องเกนยะนั่นเองครับผมนะเกนยะก็คือน้องของซันนิมินั่นเองมันจะไม่เป็นกระบวนท่าอะไรพิเศษครับก็แค่แบบปัง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 ออกมามันก็ยิงได้แล้วก็แรงด้วยแรงด้วยนะครับนะทำไปเล่นไปยิงได้แล้วก็แรงด้วยนะครับผมก็โอเคปืนก็มีประมาณนี้นะครับเพิ่มไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในฝั่งของอสูรกันดีกว่าเลยครับผมไปดูกันโอเคครับนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของมนอสูรโลหิตฝั่งอสูรนั่นเองครับผมนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะโอเคนี่ก็คือมากันครบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะครบเครื่องอ่ะบอกเลยครบเครื่องจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากน้องเนซุโกะกันก่อนดีกว่าผมนี่โอเคก็นะต้องอย่าลืมนะครับแต่ว่าน้องเนซุโกะเนี่ยก็เป็นอสูรเหมือนกันก็เป็นอสูรเหมือนกันนะครับแต่น้องเขาก็ไม่ใช่เป็นคน 100% ขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยก็จะมี ability ของอสูรด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมนะมา1 2 3นี่เป็นไงแบบระเบิดตูม
แต่ว่ารู้สึกว่าจะทำร้ายพวกคนดีไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นพวกอสูรหรือมอนสเตอร์เท่านั้นถึงจะสามารถทำดาเมจได้นะครับน้องเขาก็จะมีแค่กับบนท่าเดียวนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับน้องเดสกดนะครับนะโอเคต่อมาบนอสูรโลหิตของน้องลุยนั่นเองครับผมโอ้โหมาเป็นใหญ่สไปเดอร์แมนกันเลยทีเดียวนะครับนะโดยสับยะน้องลุยก็รู้กันอยู่นะครับเนี่ยน้องเขาก็จะเป็นอสูรข้างแรมที่เกี่ยวกับแมงมุมใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนท่าของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับใยแมงมุมนั่นเองผมนะต้องขอบอกก่อนนะว่าจริงๆคืออสูรเนี่ยอยู่ในที่สว่างไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช่ไหมต้องอยู่ในที่มืดแต่ถ้าเกิดว่าผมรีวิวในที่มืดเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอรีวิวในที่สว่างแบบนี้แล้วกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกระบวนท่าแรกกันเลยก่อนนะ1 2 3นี่เป็นไงเป็นการแบบยิงเส้นใหญ่ออกไปก็นะแรงนะตอนนั้น8นี่ก็เอ้ยแต่ว่ามันรัวนะเว้ยอันนี้คือผมคิดแค่ครั้งเดียวนะก็ปล่อยออกมารัวขนาดนั้นเลยนะครับผมก็เฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคต่อมากลับผลท่าที่2นี่อันนี้เมื่อกี้ขึ้นมาเป็นเส้นอันนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วนะเฮ้ยแต่ระยะมันไกลมากเลยเนี่ยโอ้โหโคตรไกลโอเคต่อมาไปกันต่อที่กลับผลท่าที่3เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันกระบวนท่าที่จับทันจิโร่ในตอนนั้นป่ะโอ้ยตอนที่ทันจิโร่เขาใช้ฮิโรคามิคามุระใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องเล็งดีไปโอ้ยจะโดนตายโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าดูจากในอนิเมะเนี่ยกระบวนท่านี้คือแรงมากเลยนะครับผมคือโดนทีตายบอกเลยโดนทีนี่คือขาดเป็นชิ้นๆกันเลยทีเดียวเชียวโอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้เฮ้ยกระบวนท่านี้เท่เนี่ยเหมือนกันว่าจะปั้นเป็นใยมาแล้วค่อยยิงก่อนไหมคือแบบมวนๆแล้วก็ยิงออกมาใช่ไหมเออเท่จริงบอกตรงเลยนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้อ่ะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะเอ้ยทำได้เหนือความคาดหมายนะเว้ยที่แบบว่าสามารถไม่ยิงยงยิงใยอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยยกนิ้วให้ผู้พัฒนาเลยนะครับโอเคไหมนะไปกันต่อที่ตัวต่อไปดีกว่านั่นก็คือเจ้าไข่กะคุนั่นเองครับผมนี่เป็นไงโอ้โหโดยสำหรับไดกาคุเนี่ยเขาก็จะเป็นดาบวิจิรินแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับนะน้องไคกาคุเนี่ยก็คือสิบพี่ของอินุสเกะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมนต์อสูรโลหิตของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับปานอัศนีคือน้องเขาจะไม่ได้ใช้ปานอัศนีแต่ว่าจะเป็นมนต์อสูรโลหิตที่คล้ายๆกับปานอัศนีนะครับนะโดยแต่ละกระบวนท่าเนี่ยก็จะมีชื่อกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกมนต์นี้มันอยู่ในภาษาญี่ปุ่นไงคือผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันมีกระบวนท่าอะไรบ้างนะครับนะโอเคมาดูจากกระบวนท่าแรกมาเลยอันนี้เป็นการแบบฟันรัวนะครับนะเออแบบฟันรัวอะไรอย่างนี้นะเออก็สวยดีนะครับนะเห็นไหมเอฟเฟกต์สายฟ้านี่สวยมากเลยนะครับต่อมากระบวนท่าที่2อันนี้เป็นการแดดเออแต่ว่าอุ้ยเวลาฟันนี่เวลาฟันติดเอฟเฟกต์ด้วยนะเว้ยเอาวะนี่แบบเวลาฟันแล้วมีเอฟเฟกต์สวยงามมากเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากระบวนท่าที่3โอ้อันนี้เป็นการชาร์จแล้วก็แดดเข้าไปแต่ว่าระยะมันน้อยอ่ะเฮ้ยดาเมจก็ทำเยอะอยู่นะเออทำไปเล่นไปนะครับทำไปเล่นไปโอเคแล้วต่อมากระบวนท่าที่4ไม่ได้มีการฟันระเบิดอ่ะโอ้โหโอ้โหแรงจริงอันนี้แรงจริงว่ะแหมมีการแบบอัปคัตด้วยนะฟันแบบอัปคัตอะไรอย่างงี้โอ้โหโดนทีนี่คือกระเด็นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมต่อมากระบวนท่าที่5โอ้โหอันนี้คือฟันรัวฟันแรงแล้วฟันไกลด้วยผมรู้สึกว่าถ้าคอมโบเนี่ยมันจะตีได้ไกลเออเป็นการแบบตีคอมโบชอบว่ะโคตรชอบเลยในขณะแล้วก็สุดท้ายกระบวนท่าที่7อันนี้มาเป็นแบบฟันแบบกระจายเลยนะครับผมก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ก็คือกลับมาอันแรกแล้วใช่ไหมใช่แหละครับผมนั่นก็คือกลับมาอันแรกแล้วนั่นเองครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสับน้องไคกับคุณนะครับนะไปต่อกันที่น้องเกี่ยวทาโร่ดีกว่าครับผมนี่เป็นไงโอ้โหมาเป็นเคียวกันเลยทีเดียวก็นะคือสับน้องเกี่ยวทาโร่เนี่ยน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นอสูรข้าขึ้นที่ใช้เคียวใช่ไหมหรือว่าเคียวกระดูกที่เขาทำออกมาเนี่ยเหมือนนะดูดิเห็นไหมดูดีเทลเนี่ยเหมือนเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูอาร์เบนตี้กันดีกว่าครับนะมาดูกันที่กระบวนท่าที่หนึ่งนี่เป็นการแบบเขาเรียกว่าไงฟันแบบบูมแมลงอะดูยังไงก็บูมแมลงเลยแต่ว่ามันไม่ติดตามอะแต่แถมแม่งเบี้ยวเลยแม่งฟันเบี้ยวแต่ว่าเฮ้ยดูแบบมึนเมาปะวะโอ้โหเอฟเฟกต์มันนี่คือแบบคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าเห็นไหมเมื่อกี้ MC นี่คือแบบทำไมแลดูเหมือนเมาไงไม่รู้ว่าหูมันเดินไปเดินมาแปลกๆอ่ะผมว่าต้องมีเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างแน่เลยโอเคมาต่อกันที่กลับบนท่าที่2มาจัดมาโอ้โหเดี๋ยวอันนี้แบบฟันหลวงต้องเข้าไปใกล้หน่อยนะครับนะนี่โอเคก็ดาเมจก็ไม่ได้เยอะเห็นไหม MC ก็กระสับกระส่ายอยู่นะโอเคมาต่อกันที่กลับบนท่าที่3โอ้โหมาเป็นระเบิดกันเลยทีเดียวเชียวเอาใหม่ขอใกล้ๆหน่อยนึงนะซ้ำโอ้โหตู้มเดียวลาโลกเลย
ตู้เดียวลาโลกเลยโอ้ไม่ก๊อดแล้วก็กลับมากับบทท่าแรกแล้วนะครับผมนะก็เอ้ยโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะชอบนะครับผมนะโอเคก็ต่อมาเป็นมวลอสูรโลหิตของน้องเจ็คโขนนี่ครับผมนี่โอ้โหครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นดาบไม่ได้มาเป็นเขียวแต่มาเป็นไหเลยผมมันเป็นไหเลยครับนะก็คือไหของน้องเจ็คโขนและก็นี่ก็คือมวลอสูรโลหิตของน้องเจ็คโขนนั่นเองครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาบิลิตี้ดีกว่านะสับอาบิลิตี้ที่1จัดมานี่โอ้โหมาเป็นไหเลยนะอันนี้เป็นแบบไหโลหายใส่ปลาอะไรป่ะนี่ครับผมนะถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาใกล้ๆเนี่ยก็คือจะเป็นการแบบขังคนคนนั้นอยู่ในหายใช่ไหมทำสวยเนี่ยเป็นหายน้ำที่แบบหูเจ๋งว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับนะโอเคแล้วก็ถ้ามากระบนท่าที่สองเฮ้ยครั้งนี้มาเป็นปลาทองเริ่มมาเป็นปลาทองเลยแล้วก็เป็นการแบบเอาปลาทองมายิงหนามใช่ไหมรู้สึกว่าดอกเดียวก็แตกนะโอเคต่อมากระบนท่าที่สามโอ้โหนี่แบบแสกปลาแล้วนะยอมรับโมเดลคนทำเลยว่ะคนบ้าอะไรปั้นโมเดลโคตรสวยเลยดิโอเคต่อมากระบนได้ดิฮะอะไรเนี่ยก็อดแฮนด์อ๋อคลิกขวาโอ้โหคลิกขวาแล้วเปลี่ยนเป็นปลาโอ้ไม่ก๊อดเฮ้ยบ้านะโอ้คือแบบไม่ได้เปลี่ยนแค่คนเปลี่ยนบล็อกก็ได้สุดจริงเลยจริงนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือปลาก็คือจะมาเกยตื้นตายนะโอเคแล้วก็ต่อมากระบวนท่าต่อมาอันนี้เฮ้ยอ๋อคลิกซ้ายผมนะคลิกซ้ายโอ้โหระเบิดสแมชเข้าไปตูมครับผมนะโป้งนี่เต็มเออนี่แหละก็ต่อมาอันนี้กลับอะไรเอ้ยยังไม่กลับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ my god บ้านะมาเป็นตัวโอ้โหแต่ว่านี่น้องเขาสปาวตอนกลางวันไม่ได้เหมือนต้องสปาวตอนคืนนะละเอียดจริงว่ะสุดยอดจริงนะครับผมก็โอเคอันนี้ก็กลับมากวนท่าแรกแล้วนะครับนะโอเคมาต่อมาครับนะจริงๆถ้าต่อมาจากเจ๊โคจะต้องเป็นของฮันเทนหูใช่ไหมแต่ว่าของฮันเทนหูเนี่ยผู้พัฒนาเขายังทำไม่เสร็จนะครับแต่เอาเป็นว่าก็ได้แค่นี้นะคือแฟชั่นแบบนี้นะครับนะก็คือแบบว่าเอามาใส่รอไว้ก่อนนะคือมดอสูรโลหิตยังไม่มาโอเคครับนะต่อมาจากฮันเทนหูเนี่ยก็จะถึง3ทหารเสือแล้วนั่นเองครับผมนะและเรามาเริ่มกันจากอากาศะดีกว่าครับผมอากาศะก็มีเหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่เห็นว่าเฮ้ยมีแต่หมัดเปล่าแล้วไม่สามารถทำอะไรได้มีเหมือนกันนะครับนะอากาศะก็มีมนต์อสูรโลหิตเหมือนกันครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกระบวนท่าเลยดีกว่าครับผมโอเคมาสำหรับกระบวนท่าแรกจัดมานี่โอ้โหเป็นไงโดนยังก็ตายบอกเลยโดนขนาดเนี้ยขนาดสลักกินเกิดไม่รอดเอมิซีจะไปเหลืออะไรโอเคต่อมากระบวนท่าที่2โอ้อันนี้เป็นการจะกระโดดแล้วก็ต่อยครับนะเฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวครับนะเป็นการกระโดดต่อยนะครับนะโอเคแล้วต่อมากระบวนท่าที่3อย่าโอ้โหอันนี้คือแบบกระโดดแล้วก็ตูมทุบพื้นอ๋อนี่คือทุบพื้นใช่ไหมใช่ๆอันนี้ทุบพื้นครับนะทำดาเมจวงกว้างนะ3ทหารเสือโดนยังไงก็ตายนะเพราะว่ามันแรงจริงนะครับนะโหดจริงนะโอเคต่อมากระบวนท่าที่4โหอันนี้เป็นการแบบต่อยรัวหุ้ยแต่นี่ไกลอันนี้แบบมีล็อกแบ็คด้วยนะรู้สึกต่อมากระบวนท่าที่5ก็คือแบบเป็นการแบบรวบรวมลมปลาแล้วก็ตูมทีเดียวเลยป่ะแต่อันนี้มันต้องแบบอยู่ระยะใกล้ๆว่ะโหแต่โอ้โหแต่กระเด็นไปไกลมากถือว่าก็ได้อยู่ท่านี้ก็เท่อยู่โอเคต่อมากระบวนท่าที่6เดี๋ยวโอ้โหเข็มที่หรือกงจักรสังหารนี่แหละที่เขาได้ใช้ในเดอะมูฟวี่รถไฟอ่ะโอ้โหแต่ท่าดีเท่มากผมนี่เป็นการแบบเปิดกงจักรสังหารแล้วไงอ๋อแล้วคือต้องกดต่อยครับผมนะเฮ้ยแต่ว่าสวยว่ะคาราวานเลยกำลังแอบลุ้นอยู่นะว่าจะมีไหมมีจริงๆว่ะโอเคป่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็คือไม่มันมีสองแบบว่ะมีแบบต้องต่อยเองแล้วก็มีหน้านี้จะเป็นแบบกระทืบเท้าป่ะน่าจะแบบมีแบบกระทืบเท้าให้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็กลับมากระบวนท่าที่1เรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยนะอักษาผ่านไปต่อมากันที่อสูรข้างขึ้นที่2ดีกว่าเจ้าโดมะนั่นเองครับผมนี่โอ้โหโดมะนี่มาฟุ้งฟิ้งเหมือนกันนะเนี่ยมาเป็นพัดกันเลยทีเดียวครับผมนะแน่นอนใครอ่านงะมาต้องพอจะรู้อยู่แล้วนะครับนะว่าโดมะเนี่ยเขาก็ใช้พัดเหล็กเป็นอาวุธนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดู ability ของนางกันดีกว่านะโอเคมากระบวนท่าที่1จัดมาไม่มีอะไรเลยครับผมนะแค่ออร่าขึ้นมาใช่ไหมก็คงไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับผมโอเคต่อมากระบวนท่าที่สองเฮ้ยอันนี้คือแบบดอกไม้ป่ะคือมดอสูรโลหิตของเขาจะเกี่ยวกับความเย็นใช่ไหม
เออที่จะแบบเป็นดอกไม้น้ำแข็งที่ใช้ในการต่อสู้กับคานาโอใช่ไหมเอ้ยอันนี้เท่นะเว้ยเท่เท่บอกเลยโอ้โหแม่งโมเดลสวยจริงว่ะเออโอเคแล้วต่อมากระบวนการที่3อันนี้น่าจะเป็นแบบการฟันเนี่ยเออเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการฟันแล้วก็มีแบบมีติดพิษด้วยนะอ๋อคือแบบแข็งเกินอะไรอย่างงี้ไหมแบบยืดแข็งแข็งตายเอ้ยทำไปเล่นไปนะครับแล้วต่อมากระบวนการที่4อันนี้ต่อยรัวแน่นอนครับแบบติดพิษเพราะมันแข็งเกินไงมันแข็งไงมันใช้ความเย็นอะไรอย่างงี้นะต่อมากระบวนการที่5 What the fuck โอ้โหมาเป็นหาฝนเลยผมโอ้โหเฮ้ยสวยจริงสวยจริงแม่งมาเป็นฝนน้ำแข็งเลยหมดเอ้ยนี่แหละกระบวนท่านี้สวยมากนะครับแล้วก็ต่อมากระบวนท่าที่7เดี๋ยวนะเฮ้ยแต่นี้ไม่บนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อคือแบบเป็นกิ๊กใช่ไหมอ๋อคือแบบเป็นลูกน้องครับนะจำได้ละผมจะได้เป็นลูกน้องของเจ้าโดมะใช่ไหมที่เวลาเสกออกมาเนี่ยมันก็จะโจมตีศัตรูให้นะครับตีมันตีมันได้ลูกตีมันมันก็แรงอยู่นะดาเมจแรงนะผมว่าแต่ว่าต้องทำตอนกลางคืนก่อนต้นจอมวันมันจะทำไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคแล้วต่อมากระบวนท่าที่เท่าไหร่วะที่9วะกลับมากระบวนท่าแรกแล้วนั่นเองครับผมนะก็เฮ้ยโดยรวมเนี่ยถือว่าเฟี้ยวเหมือนกันนะเป็นมดอสูรหิตที่เท่เหมือนกันนะไม่คิดว่าจะมีคนเอามาทำในไมค์คราฟได้นะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายผมนะมาที่อสูรข้างขึ้นต้นที่1โกคูชิโบนั่นเองครับผมนี่โอ้โหมาเป็นดาบเลยครับผมนะโดยสำหรับดาบโกคูชิโบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2เล่มนะครับผมนั่นก็คือว่าแบบปกติแล้วก็แบบที่แยกล่างแบบเป็นแยกที่แยกเคี้ยวขึ้นมานะครับผมนะโอเคโดยกระบวนท่าเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับโอ้ยไม่เหมือนละโอเคไม่เหมือนละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูจากเล่มเล็กก่อนนะโดยสำหรับโกคูชิโบเนี่ยก็เขาก็จะใช้เป็นปราณจันทาในการต่อสู้ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะแบบมีปราณจันทากระบวนท่าที่หนึ่งที่สองต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็คล้ายๆกับหน่วยฆ่าอสูรเนี่ยเพราะว่าเจ้าโกคูชิโบนี่ก็เคยเป็นหน่วยฆ่าอสูรมาก่อนใช่ไหมเออก็จะสามารถใช้ปานได้คล้ายๆกับหน่วยฆ่าอสูรเลยนะครับผมนะเออก็ปันตะวันกับปันจันทาต้องแบบฆ่าไปเออแต่ว่าดูดิแรงนะจะบอกให้นะโกคูชิโบนี่แรงมากเลยนะเว้ยอย่าดูถูกอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อถ้าเกิดว่ากดมาถึงกระบวนท่าที่5มันจะเปลี่ยนเป็นเล่มใหญ่ให้โอ้ใบเจ้านึกว่าต้องเปลี่ยนเล่มเองไม่ใช่ว่ะมันอิงตามกระบวนท่าครับผมถ้าเกิดว่าถึงกระบวนท่าที่ไอเล่มเล็กไม่สามารถทำได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเล่มใหญ่โอ้ตายจริงๆโหอาจารย์จริงระดับอาจารย์บอกเลยคนทำหมดอะระดับอาจารย์อะทำได้ขนาดนี้ต้องรู้จริงว่ะผมว่าผมไอ้นี่นะยังรู้ไม่เท่าอาจารย์เลยคาราวะเลยผมนะเอ้ยคนแต่งแม่งแอบมาทำหมดไมค์คราฟเนี่ยโหทำได้เท่มากเลยว่ะเท่จริงๆโอเคที่ครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวมอดไมค์คราฟเดมอนสเลเยอร์เป็นยังกันบ้างครับผมนะแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าโดยรวมเนี่ยเจ้าหมอดนี้เนี่ยมันละเอียดกว่าหมอดที่ผ่านมาที่เรารีวิวมาจริงๆนะครับผมนะเออแล้วก็รู้สึกว่าของฝั่งอสูรเนี่ยจะมีลูกเล่นเยอะกว่าด้วยนะถ้าเป็นฝั่งเสาหลักก็จะแบบแบบฟันเอฟเฟกต์การฟันปานต่างๆแต่ว่าของอสูรเนี่ยมันจะแบบมีโมเดลออกมาซึ่งเฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่าพุทธนาเนี่ยเขาจะทำขนาดสมชื่ออสูรข้างขึ้นจริงๆเลยครับผมนะขอคารวะเลยนะครับก็แต่ว่าเจ้าหมอดนี้เนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันยังจะมีแบบพวกอย่างเช่นมดอสูรโลหิตของเอ็นมุแล้วก็ของฮันเทนงูอย่างเงี้ยมันก็ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอัปเดตเพิ่มมาอย่างแน่นอนครับนะนอกจากนี้ก็จะมีพวกมอนเตอร์ต่างๆอีกที่เรายังไม่ได้รีวิวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่าชอบจะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า